ลูกกุ้งนะครับผมในปัจจุบันว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติชิวเชอร์นะครับแห่งศูนย์วิจัยธุรกิจพลิสัมนาคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะให้คำตอบกับเราเลยเรื่องนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์อยากจะสอบถามอาจารย์นะครับผมในปัจจุบันเนี่ยการอนุบาลลูกกุ้งก่อนที่จะปล่อยลงบ่อเนี่ยมีความสำคัญหรือว่าสามารถชี้วัดในส่วนของการเลี้ยงจนจบขอบปกติได้ไหมครับมากน้อยแค่ไหนครับครับจริงๆอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าปัญหาหลักของเราตอนนี้ก็คือโรค EMS Early Mortality Syndrome ซึ่งโรคเนี้ยจะส่งผลทำให้กุ้งที่ปล่อยไปในระยะแรกเนี่ยสร้างความมีความเสียหายเยอะครับมีตั้งแต่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนมาจากในตับของลูกกุ้งตั้งแต่ก่อนปล่อยหรือปัญหาต่างๆครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่จะอนุบาลลูกกุ้งให้ได้ระยะเวลาที่นานขึ้นให้ได้ผีที่โตขึ้นครับก่อนที่จะไปปล่อยในบ่อเลี้ยงได้นี่จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะลดความสูญเสียให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงได้เพราะว่าลูกกุ้งถ้าอ่อนแอจริงๆเนี่ยพอเราเอามาอนุบาลในพื้นที่ที่แออัดแน่นเยอะๆมันจะแสดงอาการเครียดแล้วมันตัวที่อ่อนแอมันก็จะทยอยตายตายไปก่อนนั้นตัวที่อนุบาลจนถึงระยะหนึ่งที่มันเรียกว่าคัดตัวอ่อนแอตายไปหมดแล้วนั้นเหลือแต่ตัวที่แข็งแรงแล้วไปปล่อยในบ่อเลี้ยงเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะฟันฝ่าหรือว่าสามารถที่จะประคองตัวแล้วก็เลี้ยงต่อไปจนถึงระยะจับได้ครับผมแต่ปัญหาสำคัญอันหนึ่งนี่ก็คือผมยังมองว่าการที่จะให้ผู้เลี้ยงเนี่ยมานั่งอนุบาลลูกกุ้งเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันการที่เลี้ยงกุ้งในที่ที่แออัดเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์มีความชำนาญในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลวงพ่อฟักไหนนะหรือว่าผู้ประกอบกิจการหลวงพ่อฟักลูกกุ้งอะไรทั้งหลายที่บริษัทที่ขายลูกกุ้งต่างถ้าสามารถที่จะขายลูกกุ้งในระยะปีใหญ่ไปให้เกษตรกรเลยนะแต่ต้องมีการลำเลียงที่ดีนิดหนึ่งแต่ต้องปรับปรุงเรื่องการลำเลียงขนส่งให้ดีมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่งลูกกุ้งปล่อยระหว่างขนส่งใช้ความหนาแน่นที่น้อยลงทั้งหลายแล้วก็ไปปล่อยในบ่อเลี้ยงโดยที่ใช้ P ที่ใหญ่หน่อยที่ใหญ่ขึ้นอาจจะ P 20 25แล้วแต่ความเหมาะสมครับผมจะช่วยเกษตรกรได้เยอะตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการลดความเสี่ยงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับลดความเสี่ยงปัจจัยความแตกต่างที่ว่าเราลดความเสี่ยงที่ว่าเราชำลูกกุ้งก่อนเนี่ยกับที่เรามาปล่อยเลยอาจารย์ครับมีความแตกต่างยังไงในแง่ของที่ทำไมกุ้งที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยมีขนาดอาจสมมติว่า20วันขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงแข็งแรงกว่าแล้วก็อัตราว่าจะสูงกว่ากุ้งที่เราเคยปล่อยกัน P10 P12 นะครับในปัจจุบันครับผมจริงๆในประเด็นอย่างที่ผมบอกอ่ะที่พูดเมื่อกี้นะหลักๆเนี่ยก็คือถ้าลูกกุ้งอ่อนแอเนี่ยในระหว่างการอนุบาลตัวที่อ่อนแอมันตายไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการอนุบาลไปจนถึง P20 ในความหนาแน่นสูงๆได้เนี่ยไอ้พวกนั้นคือตัวที่แข็งแรงครับที่เอาไปปล่อยแล้วไม่ตายไม่ตายแน่นอนแต่ประเด็นอันหนึ่งที่ผู้เลี้ยงมักจะจับสนแล้วก็จะสอบถามอยู่ตลอดว่าเอ๊ะในการเลี้ยงเนี่ยช่วงแรกเนี่ยในช่วงเดือนแรกเนี่ย มันทำไมถ้ากุ้งปกติกุ้งธรรมดาครับนะ P12 P10 ทุกวันเนี่ยพอไปปล่อยลงเลี้ยงในสภาพที่เคยเลี้ยงกันได้ในช่วงเดือนแรกเนี่ยทำไมมันถึงเกิดปัญหาครับนะก็อย่างที่เคยเรียนไว้ว่าในส่วนของศูนย์วิจัยธุรกิจพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเองทั้งผมทั้งอาจารย์ชลอเนี่ยจากการเก็บข้อมูลของการเกิดโรคอินเวสที่ผ่านมาเราจะพบว่าโรคอินเวสจะสัมพันธ์กับความแข็งแรงของลูกกุ้งมากเพราะฉะนั้นเรามองว่าลูกกุ้งที่มีการพัฒนาการเจริญเติบโตพัฒนาสายพันธุ์ให้โตเร็วอย่างเงี้ยเขาลอกคาบบ่อยครับเขาต้องการอาหารที่สมบูรณ์ครับแล้วเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเยอะครับแต่ในช่วงการเลี้ยงปัจจุบันเนี่ยจริงๆช่วงที่ยากที่สุดของการเลี้ยงเริ่มต้นของการเลี้ยงคือช่วงแรกเนี่ยพอเราฆ่าเชื้อฆ่าอะไรเสร็จปุ๊บช่วงแรกของการเลี้ยงเนี่ยสารอินทรีย์ก็น้อยสารอาหารในบ่อก็น้อยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำค่าคุณภาพน้ำต่างๆมันจะเก
เกิดขึ้นเยอะเพราะว่าระบบยังไม่เข้าสู่สมดุลไม่เข้าสู่สมดุลใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หลายคนถึงจะบอกว่าการที่สร้างสมดุลในน้ำก่อนไม่ว่าจะเป็นสมดุลแพลงก์ตอนสมดุลของจุลินทรีย์แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคือสร้างให้ระบบสมดุลพร้อมก่อนถึงจะปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงแล้วระบบที่สมดุลมันก็จะมีการที่จะกำจัดของเสียมันจะมีการสร้างอาหารธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองโดยสมบูรณ์ถ้าเราจัดการระบบที่สมดุลได้พอปล่อยลูกกุ้งลงไปมันก็จะช่วยให้ลูกกุ้งที่อ่อนแอนิดหน่อยแต่ระบบมันสมดุลพร้อมมีอาหารธรรมชาติดีมันก็จะลูกกุ้งก็จะกินอาหารธรรมชาติสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองระบบคุณภาพน้ำต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงน้อยเพราะระบบมันเข้าสู่สมดุลของเสียก็ถูกแพลงก์ตอนใช้ไฟอะไรไปออกซิเจนก็มีกลับมามันก็วนเวียนไปกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ EMS เนี่ยอาจจะลิงก์กันก็คือเรื่องของกุ้งที่มาโตเร็วด้วยแล้วก็คุณภาพน้ำหรือระบบยังไม่เสถียรในระบบในบ่อเนี่ยครับพอกุ้งอ่อนแอแล้วก็โตเร็วรอบคาบไวแล้วอ่อนแอแล้วอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ตายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆอย่างที่เคยเรียนว่า EMS เนี่ยมันเป็นปัจจัยร่วมของหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยการเลี้ยงกุ้งขาวเนี่ยเราเลี้ยงง่ายเกินเพราะว่าพอเราคิดว่าอุตสาห์คิดว่ากุ้งขาวเนี่ยพอนำพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วมันเลี้ยงเราก็เลี้ยงแน่นขึ้นอะไรขึ้นเราคำนึงถึงแต่ว่าจะได้ผลผลิตได้มากที่สุดอย่างไรครับสร้างรอบการผลิตมากที่สุดยังไงเพราะเรายังไม่เคยเกิดปัญหาผิดมาก่อนเรายังไม่เคยเจอว่าถ้าเมื่อไหร่พอสภาวะที่ลูกกุ้งที่อ่อนแอลงเยอะๆครับเนี่ยแล้วมันเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงในแบบเดิมไม่ได้แบบเดิมเหมือนกับถ้าเราจำได้ในช่วงที่มีปัญหาโรคขี้ขาวสารอินทรีย์ในบ่อเยอะมากนั้นพอเลี้ยงไปสารอินทรีย์ในบ่อเยอะแบคทีเรียเยอะกุ้งป่วยเป็นขี้ขาวนั้นเราก็จับเราแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะขี้ขาวถ้ายิ่งจับกุ้งช้ากุ้งก็ยิ่งจะตายพื้นบ่อยเยอะนั้นเราก็จับแล้วก็ปล่อยสารอินทรีย์ปล่อยแบคทีเรียอะไรทั้งหลายนะไปสู่ธรรมชาติสารอินทรีย์เหล่านั้นพอไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติก็ไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งตัวดีตัวไม่ดีสร้างขึ้นมาเต็มไปหมดครับนั้นเหมือนกับเราฆ่าตัวตายมาอย่างต่อเนื่องอ้อมาอย่างต่อเนื่องใช่ในขณะที่การพัฒนาสายพันธุ์เราก็ทำให้โตขึ้นโตเร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ดูว่าการที่โตเร็วเกินไปเนี่ยกุ้งอ่อนแอเพราะว่ากุ้งในช่วงที่โตเร็วเนี่ยเขาจะรอบคาบบ่อยพอรอบคาบบ่อยความเสี่ยงในการรับเชื้อก็เยอะในขณะเชื้อในธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมีเต็มไปหมดนั้นการเลี้ยงกุ้งมันโดยเงื่อนไขเนี่ยมันทำให้ยากขึ้นเรื่อยๆแต่แนวทางการเลี้ยงที่ผ่านมาเราเหมือนเดิมมาตลอดครับตอนนี้วิกฤต US เนี่ยทำให้ทุกคนต้องหันกลับไปดูว่าถึงเวลาแล้วมันจะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่จากสายพันธุ์กุ้งที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกุ้งที่โตเร็วแต่อ่อนแออย่างนี้เราจะต้องทำยังไงที่ไอ้โตเร็วเนี่ยทำยังไงเขาแข็งแรงได้จะมีอาหารแบบไหนที่ต้องพัฒนามาเป็นพิเศษที่แทนที่จะให้เขากินเยอะกินนิดเดียวแต่ได้พลังงานพอดีและสมกับที่เขาสมกับการเจริญเติบโตของเขาเพราะว่าถ้ามากเกินไปอาหารที่มันเหลือก็จะเป็นผลเสียต่อคุณภาพน้ำต่อแบคทีเรียก่อโรคในบ่ออีกเพราะฉะนั้นมันจะต้องถึงเวลาที่ต้องพัฒนาใหม่หมดเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงใหม่ด้วยตั้งแต่ลงพ่อฟักมาเลยว่าทุกวันนี้ลงพ่อฟักเราจะเลี้ยงให้อาหารแบบเดิมปริมาณเท่าเดิมอะไรไม่ได้นะต้องดูว่าอาหารแบบไหนที่จะดีที่สุดที่ให้กินนิดเดียวแล้วกุ้งมีพลังงานพอในการลอกคราบอย่างไรจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าพอเลี้ยงไปอาหารเหลือเนื่องจากในกรงพ่อฟักอุณหภูมิสูงอยู่แล้วเพราะมีอาหารเหลือเมื่อไหร่เจอปัญหาแบคทีเรียเข้าไปในตับอ่อนกุ้งก็อ่อนแอในบ่อเลี้ยงเองก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาดูว่าทำยังไงในระหว่างการเลี้ยงที่เตรียมระบบให้ดีให้มีสมดุลเกิดขึ้นเหมือนที่ผมอาจารย์ชลอจะพูดตลอดว่าการเลี้ยงทวดเนี่ยต้องทำสีน้ำก่อนที่เรามองเพื่อสีน้ำเพราะว่าสมดุลของแพลงก์ตอนเนี่ยมันเป็นสมดุลเนื่องจากการเลี้ยงในระบบเปิดของเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยแ
แพลงก้อนมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับนั้นการเลี้ยงโดยให้เกิดสมดุลของแพลงก้อนเนี่ยมันจะง่ายกว่าสมดุลแบบอื่นๆที่ทำกันนะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะรักษาสีน้ำให้ได้เพื่อให้สมดุลของแพลงก้อนมันอยู่ได้นานที่สุดเพื่อที่จะเป็นตัวรักษาสีน้ำรักษาคุณภาพน้ำให้ดีแล้วพอปล่อยลูกกุ้งที่อาจจะอ่อนแอนิดนึงอย่างน้อยเราคัดไอ้ตัวที่อ่อนแอมากๆไปละนะเหลือตัวแข็งแรงเอาไปเลี้ยงมันจะได้สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ครับผมก็ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันหมดนะครับอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอลขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ